นะครับเนื่องจากว่าขณะนี้นะครับทุกท่านก็คงจะทราบนะครับประเทศไทยเองเราก็ประสบกับอุทกภัยผมเพิ่งจะเดินทางกลับมาจากจังหวัดนครปฐมนะครับก็ร่วมด้วยช่วยกันเหมือนกันนะครับโครงการจิตอาสาทำสุขาลอยน้ำพบอย่างไรณปัจจุบันหน่วยงานภาครัฐเราก็ยินดีที่จะมีส่วนที่จะเข้าไปสนับสนุนเพื่อบรรเทาปัญหานะครับทีนี้พวกกลับมาในกลุ่มเปราะบางที่เรากำลังมองกันอยู่ว่าในสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานที่ลงเรื่องการในวันนี้นะครับเราไม่ได้แสดงว่าผมเองก็มีปัญหาเกี่ยวคราวเช่นเดียวกันนะครับฉะนั้นทางท่านวิทยากรผมเชื่อว่าวันนี้ที่ให้ความรู้เรากับสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเองเนี่ยท่านต้องมีเทคนิคอยู่แล้วแหละนะครับเราก็อาจจะใช้ในส่วนวิทยาศาสตร์การแพทย์เข้ามาร่วมด้วยช่วยกันด้วยนะครับก็คงจะเป็นประโยชน์สำหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรมและเป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนนะครับที่อยู่ในจังหวัดแพร่ที่เจอปัญหาลักษณะอย่างที่ผมนำเรียนนะครับและก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่านะครับในการดำเนินการขอให้ผู้ที่เข้ารับการฝึกทุกท่านนะครับประสบความสุขความสำเร็จในชีวิตมีกำลังใจและกำลังความคิดที่จะนำความรู้ความสามารถสิ่งที่ผมสำคัญก็สิ่งที่ผมอยากจะฝากก็คือการต่อยอดนะครับพื้นฐานเราได้แล้วเรานำความรู้ที่ได้ไปต่อยอดอย่างไรนะครับนั่นคือสิ่งที่ฝากนะครับบัดนี้ได้เวลาสมควรนะครับผมขอเปิดการฝึกอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มปอบางเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งในการพึ่งพาตนเองอย่างมีคุณภาพประจำปีศพประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2564และขอให้ผู้รับการฝึกอบรมทุกท่านประสบความสำเร็จและบรรลุวัตถุประสงค์ของการฝึกอบรมทุกประการบัดนี้ได้เวลาผมขอเปิดการฝึกอบรมณบัดนี้ขอบคุณมากครับอยากให้เมืองแพร่เรานี่มีธุรกิจทำรองเท้าขึ้นมานะครับเป็นธุรกิจที่ทำให้เลี้ยงชีพได้ด้วยแล้วก็เป็นผลประโยชน์กับคนพิการด้วยนะครับเพื่อที่ให้คนพิการเรามีความมั่นคงนะครับ ก็ดื่มต้องขอแนะนำตัวกันชื่อวัชระนะครับเป็นแพทย์เวชศาสตร์พื้นภูมินะครับคือผมอีกระยะห่างแล้วนะเหนื่อยคือเราจะอยู่กับคนพิการอยู่กับคนพิการแล้วคนพิการนี่เขามีความต้องการที่มากกว่าคนปกติธรรมดานะครับอย่างเช่นวันนี้ถ้าใส่อะไรนะถ้าใส่ขาเทียมนะเพราะนั้นจะต้องไปทำงานแล้วก็วันนี้เรามีช่างขาเทียมด้วยสมพงษ์มาเยือนแนะนำตัวหน่อยเนาะช่างสมพงษ์เสนาคนนี้เป็นช่างขาเทียมของจังหวัดแพร่นะครับช่างขาเทียมจังหวัดเรามีทั้งหมด4คนแล้วก็วันนี้โชคดีที่ช่างสมพงษ์เข้ามาช่างสมพงษ์ก็เป็นคนที่บริการทำขาเทียมกับสุริยาสุริยาจึงเดินหน้าทีนี้เวลาคนใส่ขาเทียมเนี่ยลองเดินเรื่องพันธุกรรมเดินสมัติเดินนางงามครับครับคนนี้ก็ใส่ขาเทียมทีนี้ขาเทียมนี่อย่างสมพงษ์ก็เรียนมาผมก็เรียนมานะว่าเวลากว่าที่เขาจะได้ขาเทียมเนี่ยเราจะต้องเซตอะไลเมนต์เซตมุมนะเซตเป้ากว่าจะได้ขาเทียมยังไม่รู้ว่าใส่ขาเทียมนะครับขอบคุณมากครับสุริยาการผมให้ดูได้ไหมคะอะไรนะดูครับได้ก่อนสุริยาอากลับมาให้นะคือสุริยานี่เขาเราก็ให้ยาแก้ปวดในทหารเนาะยาแก้ปวดมันรักษาได้ชั่วคราวแต่ไม่มีรองเท้าพิเศษสำหรับคนที่ปวดเท้าเลยอ่ะถ้าหากว่าต้องการรองเท้าดีๆที่ต้องการที่มันมีน้ำหนักเบาแล้วก็เข้ารูปที่1คู่ไม่แพงงานประมาณ 6,000 บาทเนาะจนเหลือ 5,000 บาทก็ไปซื้อจะต้องใส่การแก้จับเนี่ยจับท่านท่านกันตลาดอีเวนต์ขึ้นมาอีเวนต์ขึ้นมามันก็ได้แล้วนะแล้วว่ารองเท้าเนี่ยมันจะทำได้ไหมครับมือนี้เราได้เอาอย่างพอใช่ที่จุดที่เราทำมันเนี่ยเป็นยาเราเลยคิดว่าเวลาทำอย่างนี้
ให้คุณพ่อด้วยเป็นอะไรที่มีความหมายแล้วจะทำอะไรได้เป็นไงถ้าถ้าหากสักปีถ้าเขาได้แต่งเสร็จเนี่ยสมยอดนะรับมาจดสารอย่างว่าจดเป็นมารู้เนี่ยดีดีเนาะเขาห้องเป็นในอย่างนี้จะเป็นโอ้โหคือเอามาเพื่อขับรถกินด้วยนะเป็นมือช่างกันถ้าหัวถ้าหัวพบถ้าหัวยื่นของมันครับมันต้องไหนมันต้องเย็บเป็นยาไม่เป็นกาวครับครับข้อใช่เขายอมจ่ายนะแต่นะถ้าถูกกว่านี้แล้วไม่ดีเขาก็ไม่เอาอ่ะทีนี้ผมบอกเลยว่าถ้าให้ช่างทั้งสองท่านนี่ทำอาจารย์ถ้าจะให้เขาทำให้มันดีกว่านี้เราเลือกสรรวัสดุที่ดีกว่านี้เนาะคุณภาพดีกว่านี้เลยนะแล้วยอมเอาไปขายให้กับโรงพยาบาลให้มันเข้าสเปคแล้วก็ดีกว่าต้องพิสูจน์ว่าดีกว่ายังไงก็เบากว่านะครับภายในนี่ถ้ามีตะเข็บตรงเนี้ยลองโฟกัสเนาะหรือว่ามันมีรอยก็ไม่ได้เนาะถ้ามีรอยเป็นนี่มันจะไปโดนผิวหนังมันจะเป็นเศษสีไปโดนผิวหนังคือผิวหนังของเขาอ่ะชาเศษสีก็เป็นแผลอีกหรือว่าครับก็คือว่าเท้าเขาเป็นเบาหวานแล้วเท้าเขาผิดรูปมากๆแล้วก็เท้าเขาชาด้วยพวกนี้เวลาเดินไปย่ำไปนี่เป็นแผลไม่รู้ว่าเป็นแผลเลือดเข้าก็ต้องตัดขาดิเพราะนั้นมีทางสปสช.เนาะมันถึงอนุมัติก็ขึ้นมาให้กับคนไข้โรงพยาบาลก็ต้องเอามาจ่ายนะครับจะเห็นว่ามีความลึกไม่ใช่รองเท้าปกติที่มันจะลึกเข้าไปเพื่อจะให้ใส่แผ่นรองฝ่าเท้าได้แผ่นรองนี้จะขึ้นรูปให้กับฝ่าเท้าของคนไข้คนนั้นเนี่ยเอาใส่ในนี้ข้างกับแต่ข้างนี่แอมโบใช่น้ำกรองผมมันก็ยาว่ะตับชนที่มานี่บ้านน้ำจำตุ่มเม่นนี่มาสี่คนบ้านเราหกมาอยู่สามคนเนาะแล้วก็จะมีบ้านนายกองหกว่าหกมาสองคนมีตับน้ำจำมาสามคนแต่ละที่มันจะมาแต่ละนักเราใช้วิทยากรที่เป็นนั้นคนในบ้านเราเพราะว่าถ้าอย่างนี้เราจะต้องพึ่งเอาคอร์สถ้าเอาคอร์สของเสียงถ้าเป็นวิทยากรในพื้นที่เนี่ยจะมีข้อดีมากคือเราจะสั่งไปทำงานบริษัทอย่างเราเพราะว่าไอ้โอท็อปบ้านเราเนี่ยมันห้องเนี่ยหรือว่าเสริมสร้างความเข้มแข็งในการพึ่งพาตนเองอย่างมีคุณภาพประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2564ในครั้งนี้การฝึกอบรมในครั้งนี้มีผู้เข้ารับการฝึกอบรมจำนวน20ท่านการฝึกอบรมจะใช้หลักสูตรการฝึกอบรมของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
ระยะเวลาในการฝึกอบรมทั้งสิ้น18ชั่วโมงคือระหว่างวันที่10ถึง12ตุลาคม2564โดยมีท่านอัศศิวะเทพยศทำหน้าที่เป็นวิทยากรการฝึกอบรมทั้งนี้การฝึกอบรมมีวัตถุประสงค์ของการฝึกอบรมเพื่อภาพและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กลุ่มเปราะบางผู้สูงอายุผู้ดูแลผู้สูงอายุผู้พิการและผู้ดูแลผู้ที่ดีเพื่อนำไปใช้ในการทำงานหรือประกอบอาชีพอิสระเพื่อเป็นเกียรติและขวัญกำลังใจแก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมและผู้เกี่ยวข้องทุกท่านกระผมขอความกรุณาท่านได้ให้โอวาทและเป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมขอเรียนเชิญหัวหน้าฝ่ายท่านวิทยากรผู้เข้ารับการอบรมทุกท่านครับผมวิทยาทองเหลือผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาพิมพ์เราได้รับงบประมาณมานะครับจริงแล้วตอนแรกก็คุยกันนะครับว่าเราจะใช้ในส่วนของงบนะครับในส่วนของเศรษฐกิจฐานรากนะครับของรัฐบาลแต่เนื่องจากว่างบประมาณส่วนนี้เนี่ยพอเข้าสภากลายเป็นงบฉุกเฉินนะครับที่จังหวัดแพร่ได้รับมาในการประชุมกันนะครับบอกว่าในเมื่อทางสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแพร่เองเราได้ของงบประมาณไปแล้วเนี่ยก็ต้องดำเนินการให้เสร็จสิ้นภายในเดือนกันยายนนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยนะครับถามว่ากันยายนเนี่ยตอนนั้นเนี่ยงบประมาณมันโอนมาประมาณวันที่20นะครับก็จะเจอปัญหาว่าเอ๊ะแล้วจะทำไงนะครับหัวใจสำคัญนะครับซึ่งท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเองท่านเรียกฝากประเด็นเหล่านี้ไว้นะครับเนื่องจากว่าจังหวัดแพร่เนี่ยต่อไปในอนาคตเราก็จะเจอว่าเป็นจังหวัดที่มีผู้สูงอายุเนี่ยค่อนข้างมากนะครับเราจะทำหรือกลุ่มบ่อบางเนี่ยนะครับอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขอย่างปีมัน2564นะครับสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแพร่เราได้รับงบประมาณมาในส่วนของการเปลี่ยนภาระให้เป็นพลังนะครับอันนั้นก็ดำเนินการไปเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ในส่วนของปี64เช่นเดียวกันนะครับเป็นงานทั้งหมดแล้วนะครับรุ่นนี้เนี่ยที่เปิดวันนี้นะครับจากเราได้งบประมาณมาเนี่ย 300,000 นะครับกลุ่มเป้าหมาย100คนนะครับวันนี้เราเปิดเป็นกลุ่มที่3นะครับแล้วกลุ่มที่3นะครับแล้วก็วันนี้อีกเช่นเดียวกันนะครับผมก็จะไปปิดอีกกลุ่มหนึ่งซึ่งอันนั้นเป็นกลุ่มที่ทำของที่ลึกจากไม้สักนะครับดังนั้นผมเองก็พยายามว่าเราอยู่ในจังหวัดแพร่จุดเน้นจุดชูจุดประเด็นสำคัญนะครับไม้สักต้องได้รับการส่งเสริมผ้าหม้อห้อมต้องนะครับเนื่องจากว่าขณะนี้นะครับทุกท่านก็คงจะทราบนะครับประเทศไทยเองเราก็ประสบกับอุทกภัยผมเพิ่งจะเดินทางกลับมาจากจังหวัดนครปฐมนะครับก็ร่วมด้วยช่วยกันเหมือนกันนะครับโครงการจิตอาสาทำสุขาลอยน้ำพบอย่างไรณปัจจุบันหน่วยงานภาครัฐเราก็ยินดีที่จะมีส่วนที่จะเข้าไปสนับสนุนเพื่อบรรเทาปัญหานะครับทีนี้ผมกลับมาในกลุ่มเปราะบางที่เรากำลังมองกันอยู่ว่าในสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานที่ลงมือการในวันนี้นะครับเรา